เนตตี้ลำไห้เล่าปมในใจที่ไม่มีใครรู้ยอมรับแก่แดดทำศิลกรรมตั้งแต่วัยสิยอมรับแก่แดดสรรันต,ตั้งแต่16บหกเนตตี้สไปซี่เน็ตไอดอลชื่อดังที่วันนี้จะมาเปิดใจในรายการ w o o d ี fm เผยชีวิตดิ้นรนทำงานในวงการตั้งแต่เด็กจนไม่สามารถรับมือกับคัมบูรี่ในโซเชียลได้ยอมรับเป็นเด็กแก่แดดทำศิลกรรมตั้งแต่อายุ16ลั พร้อมเผยปมในใจเคยถูกเชิญออกจากโรงเรียนตอนม4คุณเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนตตี้10ขวบค่ะตอนนี้อายุ18ปีแล้วค่ะวันแรกที่เข้าวงการจำได้ไหมว่าทำอะไรเนตตี้วันแรกจำได้ค่ะจากการนั่งไลฟ์สดในเพจ Facebook ค่ะเป็นคนชอบแสดงออกชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบแต่งหน้าค่ะอยู่ๆก็มีคนเข้ามาดูไลฟ์สดตอนแรก7คนหลังจากนั้นผ่านไป10นาที ก็เพิ่มมาเป็น20-30คนขึ้นไป100จนไปถึง1,000คนค่ะแล้วก็ขึ้นไปเป็นหมื่นคนเลยค่ะทุกคนอาจจะชอบหนูในมุมแบบหุยเด็กคนนี้เต้นร้องเพลงสนุกมากแล้วหนูเป็นเหมือนคนบ้าจี้เบาๆค่ะพอคนยิ่งดูเยอะมาเชียร์ให้ทำอะไรก็จะทำหมดความสนุกสนานได้มาจากไหนโตขึ้นมา ความเป็นตัวเราที่ไม่เหมือนใครมันมีความกดดันไหมคุณโตมาเป็นยังไงเนตตี้หนูโตมาแบบเด็กคนหนึ่งเลยค่ะที่บ้านสนับสนุนทุกเรื่องที่บ้านไม่เคยห้ามเรื่องที่ LGBTQ พ่อแม่เข้าใจไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองถูกเลี้ยงมาเป็นเด็กผู้ชายเลยที่บ้านเลี้ยงหนูมาเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง สังคมของเราตรงนั้นทุกคนยอมรับหมดเนตีแต่มันก็มีอีกสังคมหนึ่งที่เราจะต้องก้าวเข้าไปในโรงเรียนแน่นอนอยู่แล้วว่าก็ต้องโดนเพื่อนผู้ชายแกล้งบ้างบูลลี่แต่น่าเสียดายตรงนั้นที่หนูเป็นคนที่สู้คนเราก็เอาไม่กวาดตีเลยเป็นกระเทยแล้วทำไมแล้วยังไงผิดหรอคือด้วยความที่เราโดนเลี้ยงมาเราเป็นเราผิดเหรอ พ่อที่บ้านไม่เคยบอกว่าเราผิดเลยที่เราเป็นแบบนี้จริงๆสำคัญนะถ้าพ่อแม่บอกว่าลูกถูกต้องเราก็จะมีความคิดตรงนั้นว่าเราก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าพ่อแม่ไม่คุยไม่มีการยอมรับเด็กก็อาจไขว้คว้าพอสมควรว่าสุดท้ายที่เขาด่ามามันจริงหรือไม่จริงเนตตี้ใช่ค่ะสำหรับเด็กคนคนหนึ่งที่ตอนนั้นยังไม่สามารถคิดได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิด ดังนั้นคุณโชคดีมากที่มีคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวและคนรอบข้างที่เปิดใจเนตตี้ค่ะตอนเรียนมัธยมต้นหนูก็เป็นเด็กผู้ชายคนนึงเพราะยังใส่ชุดนักเรียนอยู่ยังตัดผมเรียนแล้วก็ได้ย้ายไปเรียนอีกที่หนึง่งซึ่งตอนนั้นด้วยความที่เรามีคนรู้จักพอสมควรแล้วหนูเลยต้องทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยหนักมากหนูไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพปกติจะอยู่ที่พังงาจะต้องบินไปกับอย่างนี้ทุกอาทิตย์ แล้วก็กลับไปเรียนพอได้ไปเรียนอีกที่หนึง่งหนูก็เลยขออนุญาตไว้ผมการทํางานต้องใช้รูปร่างหน้าตาแล้วหนูก็ขอเขาทาหน้าอกแล้วก็โดนไล่ออกค่ะอย่าเรียกว่าโดนไล่ออกเรียกว่าเชิญออกดีกว่าเขาบอกว่ามีโรงเรียนที่มองไว้บ้างหรือยังเพราะว่าถ้าคุณจะอยู่โรงเรียนนี้ถ้ายังมีคําว่านายอยู่คุณก็ต้องเป็นเด็กผู้ชายมันเป็นปมอีกอย่างหนึ่งในใจหนูเลย เพราะว่าหนูก็โดนออกจากโรงเรียนตอนนั้นตอนม .4 แล้วหนูก็ต้องไปเรียนที่อื่นใหม่ตอนมหค่ะตอนนี้หนูกลับมาเรียนที่เดิมแล้วก็คือโรงเรียนสตรีพังงาหนูได้ใส่ชุดนักเรียนผู้หญิงได้ไว้ผมยาวเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยต้องขอบคุณโรงเรียนผู้ใหญ่ทุกคนที่เข้าใจหนูอยากให้โรงเรียนอีกหลายๆโรงเรียนเปิดใจกับเพศทางเลือกเรื่องไหนหนักที่สุดในชีวิต เนตตี้โซเชียลค่ะโซเชียลให้อะไรกับหนูมากสอนทุกอย่างสอนทุกเรื่องโซเชียลมอบโอกาสให้แต่เราก็เผลอให้โซเชียลมีอิทธิพลมากกว่าเหมือนกันด้วยความที่เด็กด้วยค่ะตอนนั้นเรายังไม่สามารถคัดกรองคอมเมนต์ได้ว่าเราจะเอาคอมเมนต์นั้นมาเก็บไว้หมดหรือเปล่าก็เลยเอาทุกคอมเมนต์มาเก็บไว้ในใจตัวเองตลอดหนูคือคนหนึ่งที่เป็นคนอ่อนไหวมากแต่พยายามทำให้ตัวเองแกร่งตลอดเวลา แต่ลึกๆแล้วอ่อนแอมากทุกเรื่องเลยค่ะเคยเก็บคอมเมนต์ไปอ่านแล้วร้องไห้คนเดียวไหมเนตตี้เรียกว่ามากกว่าร้องอีกค่ะแบบผิดหรอที่เกิดมาแบบบางทีไม่สวยบางทีคอสั้นอย่างนี้แล้วเราก็เก็บไปคิดตอนนี้หนูก็เลยเข้าใจแล้วว่าเหรียญมันมีสองด้านคนเราก็มีสองด้านเหมือนกันก็ต้องมีคนที่ชอบเราและไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูคัดกรองได้แล้วว่าโอเคคอมเมนต์ที่เราควรติเพื่อก่อ เราพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องคัดกรองคอมเมนต์อีกว่าอันไหนที่อาจจะสนุกปากแค่เซียววินาทีหนึ่งของคนเหล่านี้ที่คอมเมนต์ลงไปบนโลกโซเชียลเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่รับสารมาคือเราเก็บดิ่งทุกอย่างแล้วตอนนั้นมันอยู่ในช่วงโควิดด้วยค่ะโอ้โหพี่วูดดี้เชื่อไหมคะว่ายิ่งไม่ได้ไปไหนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่ได้เจอคนไม่ได้เจอใคร ยิงสุดๆไปเลยค่ะคอมเมนต์ Comment ไหนที่มันเจ็บที่สุดเนตตี้ไม่สวยทุกคนอาจจะคิดว่าหนูเป็นคนตลกล่าเริงเฮฮาแล้วจะคิดว่าเราจะต้องตลกตลอดเวลาล่าเริงตลอดเวลาแต่จริงๆหนูก็อยากมีมุมน่ารักสวยๆกับคนอื่นบ้างทำไมคำว่าไม่สวยมันทำให้คุณเสียใจเนตตี้ความมั่นใจมั้งคะคนคนนึงกล้าที่จะออกจากบ้านได้ก็เพราะว่ามีความมั่นใจในตัวเอง พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณเพราะมันสอนคุณเยอะมากถ้าไม่มีคอมเมนต์แบบนั้นเราก็จะไม่มีปัญหาเนสตี้ใช่ค่ะมันทำให้หนูเข้มแข็งขึ้นมากในตอนนั้นมันใหม่มากสำหรับหนูหลายๆอย่างสำหรับเด็กที่10-11ขวบที่ต้องทำงานแล้ว และที่หนูเริ่มทำงานเร็วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราคิดว่าความจนมันน่ากลัวมันน่ากลัวมากเพราะที่บ้านหนูเคยไม่มีมาก่อนหนูโดนสนับสนุนมาก,ก็จริงแต่ที่บ้านไม่มีทุนทรัพย์ที่จะสนับสนุนในเรื่องเครื่องสำอางซึ่งหนูเก็บเงินซื้อเองเวลาไปโรงเรียนพ่อแม่ก็ต้องไปตัดยางตัดปาล์มนู่นนี่นั่นสุดท้ายคุณก็หาเงินให้ครอบครัวได้ซื้อรถซื้อบ้านภายในหนึ่งปีเนตีใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนเก็บเงินให้ค่ะภูมิใจมากค่ะ ตอนนั้นคือมีห้องอยู่เป็นของตัวเองแล้วในวัย12-13ปีค่ะตอนนี้บ้านก็มีรถก็มีแล้วสุดท้ายแล้วเงินที่เรายังอยากได้อีกเก็บไว้เพื่อความสบายใจหรืออะไรอยากรู้จากมุมมองของคนอายุ18ปีเนตตี้เก็บไว้เพื่อให้ตัวเองในอนาคตค่ะเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปถ้าตอนนี้ยังมีแรงทำงานยังมีทุนทุกอย่างหนูพร้อมจะทำทุกอย่างเลยค่ะ ถ้าเขาจ้างไปหมดคุณมีปัญหาเยอะมากมาจากการเจอเรื่องราวต่างๆหรือเปล่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากได้มาจากอะไรเนตตี้การเจอสังคมในทุกๆวันการทำงานแต่ละวันก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่ที่การปรับตัวการวางตัวหนูจะโดนคำนี้มาด้วยเหมือนกันคำว่าแก่แดด หนูยอมรับเลยยอมรับคำนี้เพราะหนูแก่แดดจริงๆทุกคนพูดว่าเราตัวแค่นี้แต่ความคิดอยู่นี่ซึ่งอาจจะพอะการเข้าสังคมการเจอคนมากๆเจอคนรอบตัวคนคิดบวกเรามีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนรอบข้างที่พร้อมสนับสนุนเสมอมีคนเชิงรบไหมก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วสังคมธรรมดาปกติแต่เลือกที่จะอยู่เลือกที่จะเป็นมากกว่าค่ะ